ันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วอีกแล้วนะจ๊ะก็วันนี้แก้วมีคลิป How to แต่งหน้านะคะมาฝากในวันวาเลนไทน์นะคะก็เป็นไอเดียสำหรับสาวๆที่จะไปออกเดทหรือไม่ก็ไปเที่ยวกับแฟนหรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนหรือไม่ก็วันวาเลนไทน์ก็เป็นวันมาฆบูชาใช่ไหมคะก็สามารถแต่งไปทำบุญแต่งไปทำบุญกับครอบครัวอะไรเงี้ยยังไงก็ได้นะคะก็ปรับใช้ให้เข้ากับสาวๆเนาะก็วันนี้ก็มีลุคแบบนี้มาฝากนะคะก็เป็นลุคที่หวานนะคะแล้วก็ดูแบบมีอะไรดูมีขนตาดูมีปากมีแก้มนะคะก็ดูมีทุกอย่างนะจ๊ะก็เป็นลุคที่แต่งออกมาแล้วแบบก็สามารถใช้ได้เนาะในวันวาเลนไทน์แล้วก็จะออกหวานๆชมพูม่วงๆอะไรอย่างนี้นะคะก็หวังว่าจะถูกใจกันนะก็วาเลนไทน์ปีนี้นะคะแก้วก็จะมี2ลุคมาฝากกันนะคะลุคนี้เป็นลุคแรกนะคะก็ฝากให้สาวๆได้ดูกันก่อนนะคะก็เป็นลุคหวานๆนะจ๊ะแล้วก็รอติดตามชมลุคต่อไปกันได้นะจ๊ะก็แต่งตามได้ไม่ยากเลยค่ะก็ไปดู How to ลุคนี้กันเลยค่ะมาเริ่มขั้นตอนแรกด้วยการลงรองพื้นหรือ BB นะคะก็สำหรับไปเที่ยวตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้แค่ BB พอนะคะแก้วก็จะใช้ BB ของ Hada Labo ตัวนี้นะคะลงให้ทั่วใบหน้านะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วแบบบางๆแบบใสๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แก้วจะมีแบบช่วงนี้จะแบบสิวแบบเผยอย่างนี้เลยนะคะก็จะเน้นปกปิดตรงช่วงกดทับตรงช่วงนี้นิดนึงค่ะก็ดูตามกันไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาลงนะคะด้วยแปรงแบบนี้นะคะเพื่อให้ได้ลุคที่เนียนขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเก็บรอยสิวกันอีกหน่อยโดยการใช้ BB อันเดิมเนี่ยแหละค่ะแต่เราจะเน้นเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้สิวเยอะมากนะคะก็เราก็จะบีบ BB มาแล้วก็ใช้กระแปรงเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็กดไปที่สิวเราอย่างนี้นะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าสิวเยอะมากนะคะจะกบไม่มิดนะคะแล้วก็จะใช้ของบีซูตัวนี้นะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะเนื้อบางเบานะคะเราก็จะเคาะออกมาอย่างนี้แล้วก็ตบให้ทั่วใบหน้าค่ะจากนั้นนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มแต่งหน้ากันนะคะแกก็จะติดเทปกาวตา2ชั้นก่อนนะคะเพื่อให้ชั้นตาเราดูชัดขึ้นนะคะแบบนี้นะคะก็คือยี่ห้อไหนก็ได้นะคะก็แผ่นก็จะเป็นแบบนี้นะคะชั้นตาเราจะชัดขึ้นแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมี2ตัวนี้นะคะก็จะเป็นมิดทีนแล้วก็ซีเวน่าปัดขนคิ้วนะคะเราก็จะเริ่มจากสีเข้มแบบนี้นะคะมาเกลี่ยตรงบริเวณช่วงกลางคิ้วนะคะไปจนปลายคิ้วนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะใช้สีอ่อนออกมาหน่อยแบบนี้นะคะมาเกลี่ยตรงช่วงบริเวณหัวคิ้วของเรานะคะแล้วก็ตามด้วยที่ปัดขนคิ้วแบบนี้นะคะปัดย้อนขึ้นมาแล้วก็ปัดกลับไปค่ะเราก็ได้ลุคแบบนี้แล้วนะคะคิ้วของเราก็เป๊ะแล้วนะคะต่อมาที่ดวงตานะคะแก้วก็จะใช้สีออกโทนหวานๆเนาะวันวาเลนไทน์หรือว่าไปแต่งหน้าไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้สีหวานก็จะใช้เป็นพาเลทของ Intuit นะคะจะเป็นโทนสีม่วงแล้วก็ชมพูแน่นอนนะมันก็เข้ากับเทศกาลนะคะก็มาเริ่มกันเลยว่าเราจะลงสีไหนก่อนนะคะก่อนแรกอย่างแรกเลยนะคะเราจะลงสีชมพูก่อนเลยแล้วก็ปาดมาอย่างนี้ป้ายลงไปที่ดวงตาของเราตรงช่วงกึ่งกลางบนนะคะแบบนี้
คะแล้วก็กลางตาเราจะลงสีม่วงนะคะแล้วก็พลิกอันนี้มาอีกทางแล้วเราก็จะลงสีม่วงอันนี้กึ่งกลางตาไปจนปลายหางตานะคะแบบนี้เลยดวงตาแบบหวานอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใช้สีม่วงเข้มนะคะม่วงเข้มแบบนี้นะคะมาลงนิดเดียวจริงๆนะคะตรงช่วงปลายหางตาค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้เอาแปรงแบบนี้นะคะจุ่มสีขาวนะคะมาทำวิ้งวิ้งตรงช่วงหัวตาของเราค่ะแล้วเราก็จะใช้สีม่วงเข้มอันเดิมนะคะลงตรงขอบตาด้านล่างด้วยค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการที่แบบว่าลุคมันจะดูแบบเยอะเกินไปสำหรับเวลากลางวันเนาะก็จะใช้ไฮไลท์อันนี้นะคะของ17นะคะมาปัดให้กลืนกันมากที่สุดนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยแหละไม่ต้องอะไรมาปัดตรงช่วงหนกคิ้วนะคะแล้วก็เบนสีให้เข้ากันแบบนี้เราก็จะมาเขียนขอบตาข้างล่างกันนะคะด้วยสีขาวอันนี้นะคะจะใช้ของคาทีสนะคะเป็นดินสออายไลเนอร์สีขาวแบบนี้นะคะก็เขียนไปตรงช่วงขอบตาด้านล่างเลยค่ะแล้วก็เขียนขอบตาด้านบนด้วย Intuit อันนี้นะคะกับแปรงแบบนี้นะคะก็เขียน Inner Liner นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะกรีด Eyeliner ให้เส้นเล็กที่สุดนะคะแก้วใช้ของ Lifeford นะคะกรีดง่ายแล้วก็จะหมดแล้วด้วยนะคะก็ดวงตาก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะก็จากนั้นเราก็จะดัดขนตานะคะแล้วก็จะปัดมัสคาร่านะคะแล้วก็จะติดขนตาแอบติดขนตานะคะแกใช้ขนตาของโมโม่นะคะเป็นสีแบบนี้นะคะก็จะติดแค่ปลายหางตาเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ดูไม่เยอะจนเกินไปค่ะก็มาเริ่มกันเลยของเรานะคะก็จะได้ประมาณนี้ก็จะเป็นสาวหวานหวานนะคะต่อมาก็มาต่อกันที่แก้มกันดีกว่านะจ๊ะก็แก้มนะคะแก้จะลงเป็นอันนี้นะคะเป็นนิ้มออร่านะคะของ Idudi House นะคะก็จะเป็นทินแดงแก้มไปบางๆอย่างนี้พอนะคะจากนั้นเราก็จะตามด้วยบัตรออนนะคะของคิ้วเพ้นนะคะจะเป็นสีออกชมพูอ่อนแบบนี้นะคะเราก็จะปัดรวมสีกันเลยนะคะค่ะแล้วเราก็จะเพิ่มไฮไลท์ความมีมิตินะคะแกจะใช้เป็นอายแชโดว์นี่แหละนะแต่เป็นแบบสีขาวมูฟอย่างนี้มาแบบแตะตรงช่วงนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้แบบอ่อนๆมากๆเลยนะคะนะคะแล้วก็ช่วงจงอยของเรานะคะให้มันมีแบบวิ้งวิ้งว้าวว้าวมันเงามันว้าวอะไรอย่างนี้ธรรมชาติอะไรอย่างนี้ใสๆเวลาเราไปเดทกับแฟนก็แบบเฮ้ยนี่คือแต่งน้อยที่สุดแล้วอะไรอย่างนี้นะจ๊ะก็นี่น้อยแล้วน้อยมากขนตาดิ้งเฟอร์นะคะก็สุดท้ายแล้วนะคะง่ายมากเลยลิปสติก
นะคะก็สวยหวานๆนี้นะคะสีโปรดของแก้วเลยก็จะเป็นเลฟลอน C15นะคะก็จะเป็นสีชมพูแบบเข้าได้ทุกสถานการณ์นะคะก็ทาลงไปแล้วเราก็จะเติมก๊อซนะคะให้ดูแบบปากใสๆหวานๆชมพูอะไรอย่างนี้นะคะก็จะใช้ของอันนี้ค่ะเป็น Natural Collection นะคะก็จะเป็นก๊อซสีชมพูแบบกลิ่นหอมมากนะคะเราไปเดทเนาะก็คือแบบเที่ยวกลางวันก็ขอให้ปากดูเด่นไว้ก่อนอะไรเงี้ยถึงจะแบบไปสวนสนุกสวนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเอ้ยก็ปากเงาอะไรอย่างงี้นะจ๊ะเท่านี้เองก็เสร็จแล้วสำหรับลุคนี้นะคะไงกันบ้างคะก็ดูจบกันไปแล้วเนาะสำหรับ How to ลุคนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็นำไปแต่งในวันวาเลนไทน์นี้ได้นะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมจนจบนะคะแล้วก็มีอะไรก็เข้ามาพูดคุยกับแก้ได้ที่ Facebook Fanpage นะคะลิงก์ทุกอย่างก็อยู่ใต้คลิปนี้นะคะก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ลากันไปเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ Super